ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจนะคะเราต้องเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกของเราเพื่อดูแลกายที่เคลื่อนไหวแต่ให้ใจตั้งมั่นค่ะการมีสติดูแลใจของเราให้รู้ว่าสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตว่ามันคลายคืนเสมอค่ะทุกการเกิดมีการคลายคืนถ้าเราเห็นการคลายคืนของอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเราจะเห็นว่าจิตที่เรารู้ทันไหวใจตื่นทันทีและเมื่อใจตื่นและเบิกบานต่อไปอีกเราจึงรู้ว่าสติเป็นดังขุมทรัพย์ของชีวิตค่ะเมื่อเราชำนาญในการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจมากขึ้นเหมือนเรารู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตต่อไปค่ะเวลาที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นลมหายใจคือเพื่อนและลมหายใจก็เป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์นะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการคลายคืนของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถ้าทำชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีคาถาง่ายๆของคนรุ่นใหม่ค่ะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะเห็นความคลายคืนจนกระทั่งเกิดความชำนาญสั่งลมหายใจได้เฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับเป็นคราวนี้คุณก็จะเห็นความทันสมัยของคุณแล้วล่ะค่ะขอให้คุณมีโอกาสที่จะเจริญสติดูแลจิตของคุณเห็นสภาวะธรรมมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นเช่นนี้และนี่คือเทคนิคของคนรุ่นใหม่นะคะถ้าอยากเป็นคนที่ทันสมัยต้องมีสติรู้ทันไหวใจตื่นเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ